คลิปนี้เป็นการเตือนโรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้กับโรคติดหญิงเป็นเหตุสังเกตได้เตือนภัยอันตรายจากโรคติดหญิงมีผลวิจัยจากดาวพลูโตและดาวดาแม็กโดยท่านผู้เฒ่าเต่าแห่งการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลแซดได้กล่าวไว้ว่าอาการติดหญิงหรืออาการติดฮีนั้นเป็นอาการที่รักษาหายากมีผู้คนมากมายที่เป็นโรคนี้แต่ไม่รู้ตัวผู้ที่มีอาการมักจะหน้ามืดตามัวตาบอดหูหนวกใครเตือนก็ไม่ฟังเชื่อฟังผู้หญิงผิดปกติจะเป็นสายเปย์ทั้งที่ปกติแล้วงกแบบสุดๆบาดเดียวก็ไม่เคยจะให้ใครทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงเฝ้าหญิงแทบจะ24ชั่วโมงและชอบขังสายหากใครมีอาการเหล่านี้นั่นแหละครับคุณกำลังติดฮีอยู่และคลิปนี้เราจะมาดูผู้ป่วยติดฮี1รายที่มีอาการนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ตัวอย่างที่ดีในการระวังตัวเองจากโรคนี้ด้วยความปรารถนาดีจากช่อง X2 ผู้ช่วยโน1เรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นยังไงกับการโดนหญิงหลอกเสียรหัสเสียเงินหมดตัวเสียแต่หำจะเป็นยังไงไปชมกันครับโอ้ยมันเหมือนมันทออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ได้สู่เด้ออย่ามาค้าตะเบิงยังอีกยังบ่กดอีกโอ้ยกดทำไมอ่ะกดสวัสดีครับน้องเดมเด็กชายวัย13ปีผู้ซึ่งตามหารักแท้ น้องเดมเปิดกล้องได้ปะขอดูหน้าคร่าตาหน่อยเนาะจะได้ครับได้เฮ้ยทำไมหล่อจังวะเดมอายุ13ปีใช่ป่ะจากข้อมูลที่ทีมงานพี่ส่งมาให้ที่เราทักเข้าไปในเพจอ่ะเดี๋ยวสรุปเรื่องราวคร่าวๆนิดนึงเรื่องราวของเดมมีอยู่ว่าเดมเนี่ยมีไปชอบผู้หญิงคนนึงในเกม Free Fire คบกันแล้วมั้ยหรือแค่คุยๆกันคบกันเป็นแฟนพี่เป็นแฟนเป็นแฟนเลยเป็นระยะเวลาทั้งหมดประมาณ1เดือน1วัน1วันมึงเป็นแฟนกับเขา1วันWhat the fuckเรื่องราวของน้องเดมน่าสนใจมากหลังจากที่ทีมงานเพจส่งเรื่องมาลิสต์มาเยอะมากยาวเป็นหางว่าวให้พี่กันเลือกนะครับจากทั้งหมดที่ส่งมานะเป็นพันๆเรื่องราวอันนี้เรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงเลยพี่กันไม่ได้พูดให้มันดูโอเวอร์หรือพูดให้มันดูแบบเยอะนะครับนี่คือเรื่องจริงว่ามันมีคนส่งเข้ามาในแต่ละวันเป็นพันข้อความเยอะมากเยอะแบบไม่น่าเชื่อสรุปก็คือว่าแล้วเวลาก่อนที่เราจะเป็นแฟนกันนะแบบคุยกันนานหรือยังก็2อาทิตย์พี่มึงกับเขาเจอกัน2อาทิตย์แล้วก็ขอเป็นแฟนกันและคบกันหลังจากที่เป็นแฟนกันผู้หญิงคนนี้ก็ทักเข้ามาพูดคุยกันตามปกติแล้วก็ขอยืมรหัสเล่นหลังจากที่เดมให้รหัสไปนางก็แฮปทันทีเลยใช่พี่เสียงภาพเปิดมาแล้วพี่เออเรื่องราวของเดมน่าสนใจมากแล้วก็รอให้ผมกดดักล็อกอินนะพี่บอกให้ผมไปสร้างรหัสใหม่เลยโอ้โหแม่งจิตใจเหี้ยมโหดอมหิตมากเลยว่ะผู้หญิงคนนี้ใจดำมากทำร้ายจิตใจผู้ชายคนนึงที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์รักผู้หญิงคนนี้อย่างสุดหัวใจเล่านิดนึงครับผมเรื่องราวตั้งแต่ตอนแรกเลยไปเจอผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงก็เขาทักมาพี่ทักมาในไหนทักมาในอะไรเจอกันในเกมหรือในอะไรเขาทักมาใน Messenger เลยพี่ทักเข้ามาใน Messenger แล้วเขาไปเจอ Facebook มึงได้ยังไงอ่ะผมก็ไม่รู้ผมเห็นเขาแอดมาแล้วอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็โหแสดงว่ามันมีเจตนาตั้งแต่แรกแล้วมันมีเจตนาที่จะหวานเสน่ห์มันมีเจตนาที่จะหลอกล่อผู้ชายให้ติดเบ็ดคือตกปลานี่หรอปะหวานเหยื่อไปพี่ว่าผู้หญิงคนนี้นะน่าจะมีเบ็ดเนี่ยหลายอันด้วยคือหวานไปมี10อันหวานไป10อันปลากินเหยื่อเมื่อไหร่กูก็หลอกคนนี้ปลาเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์10คนไหนติดเหยื่อกูก็หลอกคนนั้นมีเจตนาแบบเนี้ยตั้งแต่แรกแล้วเชื่อพี่มั้ยเชื่อพี่เชื่อฟังจากตรงเนี้ยแค่เนี้ยพี่ดูออกเลยว่าผู้หญิงคนเนี้ยมันคิดอะไรอยู่นี่คือต้องบอกคนดูด้วยนะว่าพี่แก๊ปเนี่ยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวน้องเดมน้อยมากทีมงานส่งเข้ามาเนี่ยเป็นแค่ข้อมูลสรุปคร่าวๆพี่กับเดมไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยใช่พี่บอกทุกคนด้วยว่ากูไม่ได้เตรียมพอจะเปิดข้อความได้ปะเป็นเรื่องส่วนโดนลบแชทแล้วพี่เหรอลบแชทแล้วข้อความหายไปเลยเหรอใช่พี่เขาเฟซผมมาลบแชทชี้อินิไลเห็นหน้าคล้าตากันไหมระหว่างที่คุยกันจนถึงเป็นแฟนกันเนี่ยเคยเห็นหน้ากันแบบจริงจริงไหมเห็นแต่ในรูปพี่จะไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงไหมเขาเลยโอ้โหกูว่าชัดละกูว่ามึงโดนโอ้โหไม่ตรงปกแน่อาจจะอีป้าคนหนึ่งก็ได้นึกออกปะ50 60อย่างเงี้ยกำลังแชทกับหนุ่มๆหลอกเอาแบบไอดีแล้วหงรหัสอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นแบบใครก็ไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นผู้ชายเคยได้ยินเสียงปะไม่เคยพี่เสียงก็ไม่ได้ยินจะโทรก็ไม่ให้โทรอ่ะเขาบอกว่าแม่อยู่อ้างแม่อีดอกอีควายอีเวนถ้ามึงได้ยินกูอยู่เนี่ยมึงต้องฟังกูนะอีเวนโหแต่ละรูปอย่างมึงอ่ะจะโอ้กูจะพูดว่าไปหลอกผู้ชายโง่ๆมันก็จะโดนเหมือนโดนด่าแบบเนี้ยเนี่ยน้องๆผู้ชายทุกคนนะครับผมหยุดความหื่นกามครับทุกคนอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกผู้หญิงพวกนี้ไม่ตรงปกหยุดฮอร์โมนตัวเองควบคุมความหื่นกระหายโอ้โหเห็นผู้หญิงน่ารักน่ารักปกสวยๆนะครับผมอึมไม่ได้ถูกหลอกมานักต่อนักที่เป็นข่าวกันคดีนข่าวว่าเสียชัดอ่ะเสียชัดดังมากมันก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวทั้งหัวขา
เห็นไหมเองรู้จักในเดมอ่ะเป็นเสี่ยคนนึงไว้ที่ถูกผู้หญิงคนนึงทักเข้ามาใน Facebook ประมาณแบบนี้แหละเรื่องราวคล้ายๆกันเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนี้แม่งก็ปอกลอกหลอกเอาเงินเสี่ยไปเสี่ยก็เฮิร์ตถูกทิ้งพอได้เงินผู้หญิงก็หนีไปเลยก็มาโวยวายเป็นดราม่าเป็นข่าวใหญ่โตตามกระแสโซเชียลที่เราเห็นใครยังไม่รู้เรื่องนี้ไปลองพิมพ์ดูใน Google ใน YouTube นะครับเสี่ยชัดเรื่องนี้ดังมากก็ฝากเป็นการเตือนภัยแล้วกันเนาะสำหรับเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นมีรูปเขาไหมมีรูปผู้หญิงคนนั้นไหมในใช้หน้าจอให้เปิดให้พี่ดูหน่อยแต่รูปนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่รูปของคนร้ายจริงๆนะครับทุกคนอาจจะต้องเซ็นเซอร์เนาะเดี๋ยวพี่จะบอกแล้วกันอธิบายละรูปลักษณะของผู้หญิงให้ทุกคนฟังผ่านเสียงพี่กัดนะครับทุกคนอันนี้ดิเนี่ยคนนี้เลยโอ้น่ารักเลยน่ารักเลยเป็นผู้หญิงแบบว่าหน้าตาแบบโซนอีสานตัดผมสั้นผมบ๊อบผิวขาวหน้าตาดีหน้าตาจิ้มลิ้มหน้าตาน่ารักปุ่นแบบผอมร่างใหญ่ด้วยกูไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงชอบตรงนี้เลยอ๋อนี่เหรอนี่เฟซคนร้ายเหรอใช่เฟซผมนี่แหละพี่โอ้นี่คือเฟซคนร้ายครับทุกคนครับเด็กหญิงมายว่ะแต่พี่ว่าไม่ใช่รูปเขาพี่ว่าไม่ใช่รูปเขานี่นะครับน้องๆเด็กหญิงมายนะครับชื่อเฟซบุ๊กนี้นะครับทุกคนพี่คิดว่าหลังจากที่คลิปนี้ออนแอร์ลงไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กเพื่อนหนีนะครับทุกคนก็อาจจะใช้เป็นชื่อเฟซบุ๊กอื่นแล้วกันอาจจะเตือนภัยอะไรไม่ค่อยได้เออพี่คิดว่าไม่น่าจะใช่รูปของคนร้ายผมได้คุมเฟซเขาอยู่แล้วผมไปดูการบล็อกอ่ะบล็อกเฟซบุ๊กมันมาด้วยเหรอให้พี่ให้ให้เพื่ออะไรอ่ะแล้วเราไปขอเขาหรือเขาให้เองเขาให้เองไงพี่โอ้สปิริตกระชากใจหนุ่มอ้าวเขาบริสุทธิ์ใจนี่เฟซบุ๊กเขาตัวเองกับเฟซบุ๊กเขาไปเลยเอาไปเช็คเขาไม่มีหนุ่มคนไหนนอกจากเดมคนเดียวรักเดมหมดหัวใจ ไอ้นี่ก็หลงเชื่อแล้วไม่ไปปลดบล็อกอ่ะไปปลดบล็อกไปเช็คดูดิปลดบล็อกหมดเลยพี่ผมไปปลดบล็อกหมดเลยแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนี่เล่าให้ฟังนี่เกิดอะไรขึ้นก็ตอนที่ผมไปปลดบล็อกเสร็จก็มีคนทักมาว่าเขาจะเอารหัสผมคืนไหมผมเจอแบบนี้2คนพี่เอ้าเอารหัสไปอ่ะเอ้าแล้วอันนี้คือรู้ก่อนที่จะถูกแฮกหรือรู้หลังรู้ก่อนไอ้พี่รู้ก่อนรู้ก่อนเอ้าแล้วมันแฮกแบบนี้แล้วมึงให้มันทำไมอ่ะไอ้ผมให้เฟซผมให้ไอดีผมก่อนแล้วผมค่อยไปเปิดเฟซโอ้แสดงว่ารู้ทีหลังเรารู้หลังจากที่มันแฮกเราไปแล้วหรอใช่พี่ผมให้เฟซบุ๊กโอ้มันน่าเจ็บใจว่ะมันน่าเจ็บใจเนี่ยคนแบบนี้มันทำร้ายหัวใจเอาขโมยของเราไปไม่พอยังมาทำร้ายหัวใจเราด้วยเบียมมึงแม่งก็แมนอ่ะมึงแม่งก็แมนมึงแม่งก็แบบผู้ชายรักจริงนี่ออกมาตามหารักแท้เข้าใจนะเว้ยอันนี้ไม่ได้ว่าเดมนะแต่เดมแม่งก็หัวอ่อนไปมันมีผู้ชายแบบเดมเยอะมากที่ถูกผู้หญิงพวกนี้หลอกเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้แม่งมันต้องเป็นประสบการณ์ให้กับตัวเดมกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ด้วยเหมือนกันผมจะไม่ให้ใครแกเออมึงจะไปให้ผู้หญิงง่ายๆไม่ได้ถ้าเขารักเราจริงๆเราไม่ต้องเลี้ยงเขาเว้ยผู้หญิงอ่ะไม่ต้องเปเขาจะมีจิตสำนึกว่าไม่ต้องทำให้เราเดือดร้อนเขาจะมีจิตสำนึกว่าไม่ต้องมาเบียดเบียนเราไม่ต้องมาเป็นภาระเราอย่างเวลาไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยไม่ได้จำเป็นที่ต้องเลี้ยงนะเว้ยไม่จำเป็นนะไม่ได้ต้องเลี้ยงทุกครั้งนะเว้ยคนมีจิตสำนึกอ่ะมันจะเลือกที่จะขอแชร์แล้วเลือกที่จะขอแบบแบ่งแล้วขอจ่ายเองแล้วไม่อยากมาเบียดเบียนไม่อยากมาแบ่งปันเราไม่ต้องไปจำเป็นที่ต้องเปเงินซื้อความรักไม่ได้จะบอกให้ใจแลกใจอ่ะใช้ได้กับบางคนใช้ไม่ได้โอ้โหแล้ว ID ของเดมเนี่ยเชื่อมต่อกับ Facebook หรืออะไร Facebook พี่อ๋อเล่นมานานหรือยัง ID นี้ก็4ปีแล้วพี่มีหมอเอฟด้วยชี้ ID ตึงไว้หรอมูลค่าของ ID นี้เนี่ยเติมมาเอาแบบเท่าที่จำได้นะรวมๆแล้วประมาณกี่บาท20,000กว่าพี่20,000กว่าบาทแล้วมีหมอเอฟด้วยหมอเอฟนี่เอามาจากอะไรอ่ะก็เรื่องขั้นพี่โหมึงได้มาจากขั้นเลยไม่ได้ซื้อ ID ด้วยใช่พี่ปั้น ID มากับเกือบกับมือ What the fuck นี่เป็น1ในผู้รอดชีวิตจากการเล่นเกม Free Fire เมื่อ4ปีที่ผ่านมาโอ้โหมึงนี่คือ number 1เกม Free Fire เลยนะเว้ยไอ้เดมหลังจากถูกแฮกแล้วเนี่ยเราทำยังไงต่อก็นั่งร้องไห้พี่ตอนนั้นก็นั่งร้องไห้ร้องไห้เหรอน้ำตาไหลเลยไหมใช่พี่ร้องไห้อยู่นานไหมก็ 2-3 ชั่วโมงพี่ก็เสียใจถ้าอกหักคนเสียไอดีไปอ่ะอ๋อเสียใจอกหักคนรักมาผู้หญิงมาทำร้ายหัวจิตหัวใจแล้วเสียไอดีอีกร้องไห้เลยเดมอยู่จังหวัดอะไรวะอยู่ร้อยเอ็ดพี่หนุ่มร้อยเอ็ดเอ้าอีสานบ้านเดียวกันตัวนี่เฮ้าอายุขันแก่นเนี่ยเฮ้ยอายุขันแก่นตัวหัวติดตามมาปีนึงเหรอครับเปิดไอเห็นมาปีนึงพึ่งผ่านปีนึงมาเมื่อวันที่23เอ้ย25ธันวาไอเริ่มเฮ็ด YouTube เนี่ยมือแรกวันที่25ธันวาปีที่แล้วก็คือเดือนที่ผ่านมาพูดไทยดีกว่าเดี๋ยวคนดูจะงงคนดูจะงงเราพูดภาษาท้องถิ่นหลังจากนั้นก็ทํายังไงต่ออ่ะพอหลังจากนั้นเราลองให้เสร็จปุ๊บทําไงต่อตอนแรกก็คิดว่าจะจ้างคนมากู้เฟซให้อ่าฮะรู้ป่าวว่าการจ้างเนี่ยจะเป็นอีก1หนทางที่เองจะเสียเงินมากยิ่งขึ้นและเองจะไม่ได้ ID คืนด้วยแถมดีไม่ดีถูกแฮกด้วยใช่พี่
่แต่ผมเพิ่งนึกว่าเงินในกระเป๋าผมไม่มีผมไม่มีเงินจะไปจ้างใครใช่พี่เออไม่มีเงินจะไปจ้างใครก็เลยลองคู่เฟซบุ๊กแต่รหัสยืนยันมันไม่เข้าให้อ๋อก็เลยลองทำเองเลยลองทำเองเลยใช่พี่วิธีการในการกู้ทำยังไงก็คืออีเมลดึงข้อมูลจากอีเมลถูกต้องป่ะแล้วมันจะให้ส่งข้อมูล Facebook มันจะให้ส่งข้อมูลในการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นเจ้าของ ID นี้จริงๆเราถูกแฮ็กไปแล้วจะขอดึง ID นี้กลับคืนมาถูกต้องป่ะนี่คือกระบวนการพอทำกระบวนการนี้จบเสร็จสับปุ๊บยื่นขอเรื่องแล้วไงต่อผมยังไม่ยื่นขอเรื่องแล้วทำไงให้ลุงผมทำต่อเพราะว่าผม ID นี้ลุงผมให้เอามาเล่นลุงทำต่อลุงอายุเท่าไหร่ลุงอายุ45ปีโอเคลุงเป็นคนทำลุงก็เก่งเนาะแล้วยังไงต่อครับทีนี้หลังจากที่ลุงกู้แล้วกู้ได้มั้ยกู้ได้พี่กู้ได้ลุงก็เก่งรอรหัส3วันยังไม่เข้าเลยรหัสที่เบียดยืนยันยังไม่เข้าเลยฮะแล้วไงต่อหลังจาก3วันต่อมาก็มันก็เด้งเข้าอีก Gmail พี่อ๋อหลังจาก3วันรหัสนั้นก็เด้งเข้ามานั้นแปลว่ามันเด้งเข้าช้าเหรอใช่พี่ส่งคำขอเยอะไปอ๋อแสดงว่าส่งคำขอไปแล้วเนี่ยหลังจากเราดำเนินการเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องรอระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณอาจจะช้าเดียวขึ้นอยู่กับแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างของในเคสของน้องเดมเนี่ยใช้เวลาในการรอดำเนินการคือ3วันกว่า SMS ในการยืนยันเพื่อดึงอีเมลดึง Facebook ID ของเรากลับคืนมาเนี่ยมันจะส่งมาคือ3วันใช่พี่มันส่งช้าหลังจากส่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้รหัสมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้า ID ได้ปกติถูกต้องป่ะใช่พี่เข้าได้ปกติแต่โดนล็อกอินซ้อนอ่ะอ๋อโอเคนั่นแปลว่าเรายังสามารถดึง ID ฟรีไฟล์ของเราที่เราอินผ่าน Facebook เราดึง Facebook กลับคืนมาได้แล้วแก้ไขข้อมูล Facebook ทุกอย่างกลับคืนมาได้แล้วคนร้ายไม่ล็อกสองชั้นใช่พี่คนร้ายไม่ล็อกสองชั้นนี่เป็นความโชคดีของเดมรู้เปล่าเดมรู้ไหมว่าถ้าเขาล็อกสองชั้นเดมจะเข้าไม่ได้เพราะต่อให้เดมมี ID หรือพาสเวิร์ดเดมก็จะไม่สามารถที่จะเข้าได้เพราะมันติดสองชั้นนี่เป็นความโชคดีของเดมด่ามันขอจะชัดหน่อยขอจะถ้าสมมติมันดูคลิปนี้อยู่อีเวนต์นั้นมันดูคลิปนี้อยู่อะอยากจะบอกอะไรมันไปตายซะอีเวนต์คนที่ชั่วแบบนึงไม่ต้องเกิดมาเอาให้สุดเอาให้สุดเอาให้เต็มนี่เป็นโอกาสจังหวะที่เองจะบอกอะไรบางอย่างให้กับคนที่ดูแล้วก็อีหาเวนั้นที่มันดูอยู่สมมุติถ้ามันดูนะแล้วพี่เชื่อว่าเป็นไปได้สูงมากที่มันจะมาดูแล้วทักมาหาผมว่าอันนี้เลยพี่ทักมาหาผมว่าขอไอดีคืนได้ไหมโอ้มึงยังมีเนอร์มากล้ามาขอคืนอีเหี้ยมึงโอ้โหคนเหี้ยอะไรไว้แฮกเข้าไปพอเขาดึงคืนกู้คืนได้มึงยังมีเนอร์มาขอแฮกเขาคืนกูขอแฮกคืนกูแฮกไปแล้วขอคืนได้ไหมคุยเออนั่งหัวร้อนเลยทีนี้หลังจากแฮกคืนได้แล้วเนี่ยก็ได้กลับคืนมาแต่ติดตรงที่ว่า ID มันยังล็อกอินเกมฟรีไฟล์อ่ะมันสามารถล็อกได้หลายๆเครื่องแล้วคนที่ล็อกอินทิ้งไว้อ่ะมันจะยังสามารถเข้าได้เรื่อยๆไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่การีน่าเขาจะเตะทุก ID ออกจากยูเซอร์แล้วเราสามารถแจ้งเรื่องนี้ไปยังการีน่าได้นะครับเดี๋ยวยังไงแจ้งแล้วใช่ไหมวิธีการแจ้งวิธีการแจ้งเล่าให้คนดูฟังหน่อยครับทำยังไงเข้าไปแจ้งว่าแก้ล็อกอินซ้อนฮะการีน่าจะมีลิงก์ขึ้นมาแล้วก็เลือกลิงก์นั้นแล้วก็ไปกรอกข้อมูลตามที่ลิงก์นั้นขึ้นมานะครับทุกคนแล้วนี่คือวิธีการในการดีดตัวละครออกจาก ID ทุกๆ ID แล้วก็ต้องล็อกอินใหม่นะครับคนที่ล็อกอินค้างไว้แล้วไม่มี ID เพราะว่าก็จะไม่สามารถเข้ามาใน ID เราได้อีกถูกต้องปะใช่นี่คือวิธีการกระบวนการแล้วก็ฝากน้องๆเป็นความรู้เพิ่มเติมตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะอันนี้คืออาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ได้มีการตามล่าจับโจรอะไรแต่เพียงเชื่อว่านี่จะเป็นความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ดีให้กับน้องๆที่ได้ดูคลิปนี้แน่นอนเรื่องราวของเดมมีความรู้และมีประโยชน์มากอย่าหน้าหมีอะไรนะเออหน้าหมีเป็นเหตุสังเกตอย่าหน้าอย่าไปแบบหลงกลหมีขอบคุณเดมมากๆนะครับผมวันนี้ที่มาพูดคุยด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้ที่เดมได้มีโอกาสมาแชร์เรื่องดีๆที่ผิดพลาดแล้วก็เป็นประสบการณ์ให้กับน้องๆที่ได้ดูคลิปนี้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนดูของช่องเราด้วยนะครับยังไงฝากติดตามช่อง YouTube Facebook IG TikTok Cash X2 เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากขอบคุณน้องเดมอีกครั้งนึงนะครับผมครับผมสวัสดีครับก็จะได้คืนใช่ป่ะเดมได้คืนพี่โอ้แม่งโคตรโชคดีเลยมึงแม่งเก่งมากมึงเป็นคนซื้อเสียงเงิน 3,000 นะมึงดวงดีอ่ะมึงดวงดีมากใครซื้อ ID เกม Free Fire ต้องระวังการซื้อขาย ID มีความเสี่ยงเล่นเองตอนแรกผมก็ว่าจะซื้อใหม่ใช้ของตัวเองอย่าไปซื้อไปขายอย่าไปให้ใครเล่นเล่นเองคนเดียวใครยืมไม่ต้องให้ไม่เกิดปัญหาแน่นอนจะซื้อใหม่แล้วด้วยเหรอจะเก็บเงินซื้อใหม่แล้วด้วยเหรอใช่พี่ตอนแรกก็คิดว่าจะซื้อใหม่โอ้โหแต่หาคนกลางไม่เจอไงก็ว่าจะทักมาหาพี่แต่หา Facebook พี่ไม่เจอยากมากทักมาหาพี่ยากมากพี่บอกเลยมันเยอะมากพี่อ่านไม่ทันไม่ใช่ไม่อยากช่วยนะอยากช่วยแต่มันเยอะจริงๆอ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาแล้วเพจยันเทคทูผู้ใดก็ตาม
ามอยากสิลองเรียนมีเรื่องสิแจ้งความต่างๆอยากติดต่อพี่กัส X2 มาเด้อครับมาเด้อสองทั้งเดียวเท่านั้นเพจกัส X2 ส่งขอความมาเลยแล้วเจอกันเด้อนังเด้อเด้อนังเด้อ